สัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องของวัน MDB กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคดีคอร์รัปชันของนาจีบราซักอดีตผู้นำมาเลเซียซึ่งนอกจากวัน MDB แล้วนะครับก็ยังมีอีกหลายๆคดีกำลังตามมาเป็นหางว่าวอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับครั้งนี้ดูศาลมาเลเซียจะเอาจริงนะครับคุณมิกกี้เอาเข้าคุกจริงเอาเข้าคุกจริงแต่ว่าพอเอาเข้าคุกไปแล้วเนี่ยนะคะวันเนี้ยวันเสาร์เนี่ยก็น่าจะนอนประมาณ 3-4 คืนแล้วนะคะเอาเข้าคุกไปแล้วก็จริงแต่ว่ามันก็มีข่าวกระเซ็นกระสายออกมาเรื่อยๆนะคะว่าโทษเนี้ย12ปีใช่ไหมคะนี่คือคดีแรกนะ12ปีท้ายสุดแล้วว่าอาจจะอยู่จริงไม่4ก็8ปีสมมุติถ้าติดคุกก่อนเพราะว่ามันก็มีกระบวนการในการลดโทษถ้าเป็นนักโทษชั้นดีประพฤติตัวดีเนี่ยเขาสามารถขอลดหย่อนโทษได้1ใน3นะคะซึ่งระดับนาจิบราซักเนี่ยก็คงมีคนทำเรื่องให้อยู่แล้วก็เลยมีการคาดการณ์ว่าอาจจะอยู่แค่ไม่4ก็8ปีนะคะแล้วก็ฝั่งคนที่สนับสนุนนาจิบราซักเนี่ยก็ไปยื่นจดหมายเรียกร้องเรียกว่าอะไรกษัตริย์ใช่ไหมคะครับสุลต่านกษัตริย์ของมาเลเซียขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งมหาเทมูฮัมหมัดบอกเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าท้ายสุดแล้วนาจิบราซักเนี่ยอาจจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ด้วยแต่ว่าเมื่อไหร่นั้นเนี่ยก็ต้องรอดูอีกทีเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นนาจิบราซักเนี่ยคุณน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าคุณเข้าไปก่อนเถอะเดี๋ยวอาจจะช้าจะเร็วเนี่ยอาจจะได้กลับมาแล้วมีหนำซ้ำนะครับยังมีการปล่อยภาพออกมาด้วยนะว่าคุกที่เขาไปอยู่เนี่ยนะครับได้รับการดูแลเป็นพิเศษมีบอกว่ามีห้องใหญ่กว่าห้องส่วนตัวมีห้องส่วนตัวได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ว่ากรมราชทัณฑ์ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงบอกว่านี่เป็นเฟคนิวส์ก็อันนี้ออกมาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้ครับก็น่าสนใจอย่างที่คุณมิกกี้บอกว่ายังมีอีกอย่างน้อยๆนะ32กระทงนะฮะ42ทั้งหมด42ใช่ไหมฮะคืออย่างน้อยๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย30-40กระทงเนี่ยนะที่กำลังจะออกไปเนี่ยนะครับที่กำลังจะมีการพิจารณาเรื่อยๆเนี่ยนะครับอันนี้แค่กรณีแรกเท่านั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูประวัติของนาจิบราซักเนี่ยผมคุยกับคุณมิกกี้นอกรอบว่าเหมือนกับชินโซอาเบะเลยนะคือถูกวางตัวมาให้เป็นผู้นำประเทศนะครับเพราะว่าเขาเป็นลูกชายของนายกรัฐมนตรีคนที่2ของประเทศและเป็นหลานนะฮะของนายกรัฐมนตรีคนที่3ด้วยแล้วก็เป็นลูกศิษย์นะฮะเขามองว่าเป็นเด็กปั้นของดร.มหาเทมูฮัมหมัดแล้วก็มีความสนิทชิดเชื้อกับอับดุลเลาะห์อะหมัดบัดดาวีนายกรัฐมนตรีคนที่5ทางมาแล้วคือมันถูกกลุยทางมาตลอดแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็เข้าสู่ตำแหน่งเข้าสู่แวดวงการเมืองตั้งแต่อายุ23นะดังนั้นเนี่ยดูแล้วมันค่อนข้างจะสวยหรูแล้วก็ภรรยาคนที่2นะฮะก็คือมาดามรอสมาเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจที่มีอิทธิพลมาดามแอมิสจ้าแต่นี่เป็นชื่อเล่นมาดามแอมิสเพราะว่าที่ตอนโดนจับตอนแรกๆที่แบบมีภาพออกมาค่ะโอ้ยตู้กระเป๋ามีคนบอกว่าคล้ายๆกับอิมเมอร์ดามากอสอ่ะมีคนไปเปรียบเทียบกันทีนี้คำถามที่คุณวารินถามเมื่อสักครู่ว่าการเมืองของมาเลเซียจะเป็นไงต่อไปเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยนะครับในพรรคอัมโนเองเนี่ยก็สู้กันดุเดือดเหมือนกันตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเข้าทางนะฮะนายกคนปัจจุบันคืออิสมาอิลซาบรียาคอบนะฮะก็คือฝากฝั่งของทางมุ้งเนี่ยนะฮะแคมป์ของทางนาจิบราซักเนี่ยถือว่าอ่อนแอแล้วก็เพี้ยนพล้ำตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกระชับอำนาจได้อันนี้คือในฝั่งของอัมโนเนาะแต่นอกฝั่งอัมโนเองเนี่ยนะครับนักการเมืองรุ่นใหม่ๆนะอย่างเช่นคนนี้นะครับซาอิดซาดิกนะครับที่เป็นอดีตนายกเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทางด้านกิจการเยาวชนและกีฬาซึ่งตอนที่เขารับตำแหน่งเนี่ยอายุน้อยมากแค่25ปีเท่านั้นเองตอนนี้30ปีแล้วเนี่ยก็ออกมาตั้งพรรคการเมืองของตัวเองนะครับชื่อว่าพรรคมูด้ามาเลเซียยูไนเต็ดเดโมแครติกอะไลแอนซ์คนก็มองเหมือนกันว่าก็น่าจับตามองที่โมเมนตัมเนี่ยมันควรจะหลุดออกจากการเมืองเดิมๆจากพรรคเดิมๆจากทางอัมโนหรือแม้กระทั่งจากฝั่งของอันวาอิบราฮิมก็ตามทีมันควรจะต้องมีทางเลือกใหม่ๆแล้วอ่ะอันนี้ก็น่าจับตามองเช่นเดียวกันไซด์ก็เด็กสร้างของมหาเทเหมือนกันนี่ฮะใช่ครับใช่ครับก็สนิทสนมผมเคยไปได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์เข้ามาด้วยนะไปคุยกับเขามาด้วยใช่สร้างมาเองก็ทำลายใช่ใช่ก็การเมืองมาเลเซียก็ไว้ใจอะไรใครไม่ได้ผมได้มีโอกาสคุยกับทางด้านของเซซาดิกตอนที่ไปที่มาเลเซียด้วยนะฮะได้ไปที่บ้านเขาเลยแล้วก็คุยกับเขาก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้มองว่าการเมืองมาเลเซียเป็นแบบเดิมๆที่อิงกลุ่มชาติพันธุ์เขามองว่ามันคือการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่มองข้ามเรื่องของชาติพันธุ์ศาสนาอะไรไปแล้วแต่ให้มองว่านี่คือการพัฒนาประเทศร่วมกันอันนี้ก็ต้องจับตาดูว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าภูมิบุตรค่อนข้างแรงเนี่ยครับในมาเลเซียเนี่ยคนชาติพันธุ์อื่นไม่ค่อยมีพื้นที่ทวิตเตอร์เนี่ยช่วงนี้มันจะมีแฮชแท็กนาจิบราซักแล้วคุณไปไล่อ่านดูมันก็จะมีคนมาเขียนว่าเนี่ยเพราะว่านาจิบราซักเนี่ยก็อยู่อัมโนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นแบบเชื้อสายมาเลถ้าเป็นคนเป็นนักการเมืองเชื้อสายอื่นสิสงสัยเข้าคุกไปตั้ง
ั้งแต่โดนแรกแล้วคดีนี้กว่าจะพิจารณาเนี่ยคือหลายปีมากที่แบบเละแบบยื้อกันมายื้อจนถึงที่สุดเลยครับแล้วก็ไอ้คดีต่อไปเนี่ยก็ไม่รู้จะอีกนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือซื้อเวลาไปแบบเหมือนมันมีการช่วยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือในกระแสในทวิตเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าอาจจะเป็นทวิตเตอร์เนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อาจจะเป็นอีกแนวนึงอีกชั้นเสียงนึงค่ะเป็นไปได้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อจะไม่พลาดการติดตามทั้งรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจครับ